We have to keep this one. วันแรมข้างแรมนะ9ค่ำเดือน8 2ตรงกันวันพฤหัสบดีที่10เดือนสิงหาคม2566พุทธังธัมมังสังฆังมีสัมมาคณังสิโยใคร่ควรทบทวนก่อนแล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสบายจิตนะสำหรับผู้ฟังรายการชื่อรายการนะว่าจะเป็นพินิจเดินรักพิทักษ์ด้วยใจก็ดีหรือธรรมะเคยจิตใจก็ดีโอวาทโอวาทธรรมโอวาทธรรมคติธรรมคำสอนคติธรรมคำสอนตั้งแล้วแต่คิดใจตั้งแล้วนำไปคิดแล้วนำไปพูดปฏิบัตินำไปพูดปฏิบัตินะก็นี่แหละมันถึงจะได้ประโยชน์อันสมบูรณ์แบบถ้าฟังให้เฉยไม่ได้ใส่ใจทำทุกสิ่งทุกอย่างที่สำเร็จประโยชน์มันสำเร็จเพราะว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานถ้าหัวจิตหัวใจเราพร้อมมันเป็นไปได้ถ้าหัวจิตหัวใจเราไม่พร้อมกายพร้อมไม่เฉยมันต้องไปด้วยกันมันไปด้วยกันเพราะว่าเบื้องต้นใจเป็นใหญ่ใจเป็นคนสั่งใจสั่งไปทำอะไรใจสั่งให้ไปทำชั่วเราก็ไปทำชั่วอันนี้แสดงว่าขาดสติไม่มีเหตุผลไม่เข้าใจเรื่องของตัวเองแล้วไม่เข้าใจเรื่องของสัจธรรมไม่เข้าใจได้ไงก็ในเมื่อมันสั่งไปทำชั่วเราก็ต้องไปทำยังเป็นสนองกับมันอยู่อันนี้ลักษณะจิตมันก็เป็นลักษณะแต่บางครั้งบางคราวก็ดีจนดีจนไม่ได้ไปเทียบกับอะไรเสร็จแล้วก็เช่นกันตรงนี้มันสั่งไปทำดีเราทำแล้วไม่เดือดร้อนเลยถ้าไปทำชั่วนั้นเดือดร้อนแน่นอนจะเป็นวันไหนปีไหนอายุเท่าไหร่ก็ช่างเถอะเดือดร้อนแน่นอนเป็นผลแน่นอนเลยสร้างเหตุยังไงก็ได้ผลอย่างนั้นปลูกไม้เช่นไรย่อมได้ผลตามนั้นจะมากหรือน้อยเท่านั้นเองก็หลวงพ่อของเราให้ฟังบอกว่าปลูกมะพร้าวได้ไปได้ลูกตาลก็คงไม่ใช่ปลูกลูกตาลไม่ได้มะพร้าวปลูกละมุดคงไม่ได้เป็นได้ลำไยแต่ถ้าพูดถึงตามหลักก็ยังดีอยังดีอยู่ได้สักอย่างตระกูลผลไม้เป็นต้นไงได้สักอย่างในตระกูลผลไม้เขาบอกว่าชี้นกเป็นนกชี้ป่าเป็นป่าชี้ไม้เป็นต้นไม้มันใช่ไหมล่ะ
จริงๆถ้าพูดถึงตามหลักถ้าหัวจิตหัวใจมันสั่งมันก็เป็นไปได้เนาะหัวจิตหัวใจมันสั่งไปปลูกอะไรนะสั่งไปทําสั่งไปสร้างก่อบุญก่อกุศลอย่างเป็นต้นที่ผ่านมาเนี่ยมันบางทีเราควบคุมตัวเองไม่ได้ธรรมชาติของจิตมันไหลไปทางชั่วหลวงพ่อเคยล้างไหลไปทางต่ำอ่ะนะแล้วจะฝืนยังไงตอนนั้นเองเพราะทำดีมันต้องฝืน มันต้องทวนกระแสอย่างนี้เป็นต้นเราดันไปแต่ไหลไปตามกระแสอย่างนี้ถ้ามีความหนักแน่นในหัวจิตหัวใจแล้วเกือบทุกเรื่องฟังแล้วเราก็ไต่ตองพิจารณาแม้แต่คิดก็เช่นกันเราคิดอ่ะไม่ต้องไปเอาความคิดของคนอื่นมาคิดแค่เราคิดนี่เราก็ต้องไต่ตองแล้วเราต้องทบทวนแล้วอะไรสักนะกรุณาทบทวนให้ดีด้วยนะ กรุณาทบทวนให้ดีด้วยนะมีความภาคเพียรพยายามมีวิริยะอุตสาหะเหมือนกับบางที่บางแห่งก็ไม่ใช่ปลูกได้เลยนะต้องเข้าใจนะดินไม่ดีดินไม่เหมาะกับการปลูกพืชชนิดนี้อย่างนี้เหมือนกับที่เมืองมหาสารคามมันแก้วเมืองมหาสารคามก็ปลูกได้ที่อำเภอบ่อระบืออย่างนี้เป็นต้นปลูกได้ผลมากจนสูงเขาบอกสูงหรือจะเป็นวัตถุดิบหรืออะไรก็จ้างก็ส่งได้นอกประเทศด้วยในประเทศนั้นไม่ต้องพูดถึงก็ส่งเยอะแยะไปหมดเลยเมื่อกี้หลายๆสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นชื่อเสียงของจังหวัดสิ่งเหล่านี้เราปลูกขึ้นมาเพื่อทำอะไรเขาเรียกว่าอันนั้นคือสิ่งเหล่านี้นะมันหล่อเลี้ยงเลี้ยงกระเพาะเราเนาะอย่างนี้ดีกว่าเนาะเลี้ยงกระเพาะเราอยู่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างทำมันต้องเยอะแยะไปหมดแล้วมันแก้วบ้างมะพร้าวบ้างองุ่นบ้างเกือบทุกอย่างทุกชนิดทุกวันนี้ก็ทันสมัยขึ้นมาชื่อแทบจะจำไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมก็จริงๆก็น้ำมือของมนุษย์เรานี่แหละวิธีคิดของมนุษย์ของเราของคนเรานี่แหละที่แท้จริงก็หมายถึงว่าวิธีประกอบสัมมาอาชีพเนี่ยบางคนก็ไม่ได้ทำหน้าที่เดียวนะไม่ได้ทำหน้าที่เดียวจริงๆทำตั้งหลายอย่างเลยอย่างยกตัวอย่างแข่งกันเขาเรียกว่าแย่งชิงกันเขาถึงได้บอกว่าตำแหน่งเนี่ยอยู่มาได้นานตำนานต่างหากเราจะอยู่ได้นานอะไรสักนะเราใจความคิดของคนอื่นมาเขาบอกว่าเราจะเอาความคิดของเราไปใส่ไว้ใจคนอื่นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่เรื่องง่ายเราจะเอาความคิดของเราไปดองในหัวจิตหัวใจของคนอื่นก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลยเป็นเรื่องยากพอสมควรเนาะถ้าทำความเข้าใจอย่างนี้น้องพ่อถึงว่าเกือบทุกเรื่องคอยมันลงตัวเนาะลงตัวเกือบทุกอย่างคอยมันลงตัวถ้าหากว่ามันลงตัวตรงไหนทีนี้ก็คุณงามความดีไงมันหอมไม่หอมไม่มีการไม่มีเวลาหรอกไม่มีกลางวันกลางคืนไม่ใช่เดือนนี้หรือเดือนหน้าอย่างนี้ถ้าหอมอย่างอื่นหมดไปแล้วแต่ความรู้สึกของเราเลยยังจำได้ใช่ไหมเรายังจำได้กลิ่นอย่างนี้ดอกไม้แต่ชนิดอาจจะกลิ่นต่างกันนะประมาณลักษณะแต่บางอย่างก็กลิ่นเน่ากลิ่นเหม็นเลยนะต้องเข้าใจนะดูสวยงามก็เปรียบเทียบมันก็ว่าคนเราก็เช่นกันมันจะงามที่ไหน
มันงามงามในหัวจิตหัวใจไงงามที่การกระทำไม่ใช่งามเฉพาะหน้าตาเฉยหน้าตาขี้ริ้วขี้เหร่แต่เขาคิดดีเขาทำดีบางคนหน้าตาดีดีกลับไม่คิดดีไม่ทำดีเสียเลยเสียหล่อถูกที่ไหมเนี่ยหล่อถูกที่ไหมหล่อดีไหมเนี่ยหล่อบาปหรือหล่อบุญหล่อแค่หน้าตาเฉยก็ถึงบอกโอ้หน้าตารู้หน้ารู้ตาแต่ไม่รู้ใจไปวัดกันยากรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจอย่างนี้ก็พอเราก็เก็บสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาคิดแล้วเนาะหลวงพ่อว่าอย่างที่เขาบอกว่าคนหัวร้อนคนใจร้อนนอนที่แคบมันก็ใช่เลยนะคุณงามความดีมันซึมซับเข้าไปในหัวจิตหัวใจถ้ามันซึมซับไปถึงหัวจิตหัวใจหลวงพ่อว่ามันเปลี่ยนแปลงได้มันเปลี่ยนแปลงได้จริงๆแต่ถ้าสมมติว่าข้าวครั้งหนึ่งทีนี้ข้าวครั้งหนึ่งเรามาทำความเข้าใจแล้วลงตัวไหมล่ะข้าวครั้งที่สองทีนี้เรามาทำความเข้าใจแล้วมันลงตัวไหมล่ะหรือทุกครั้งเนี่ยคิดออกมาแล้วคิดออกมาไปทำตามมันทุกครั้งมันต้องผ่านการไต่ตองพินิจพิจารณาให้มันรอบคอบมันถึงจะมันถึงจะลงตัวทำแล้วไม่เดือดร้อนไงทำออกมาแล้วไม่เดือดร้อนก็ต้องดูด้วยนะไม่เดือดร้อนตัวเองแล้วก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นด้วยนะต้องเข้าใจนะไม่ใช่ตัวเองไม่เดือดร้อนแต่เดือดร้อนคนอื่นท่านให้รักษาตรงไหนขี่ช่องขี่ทางก็แน่นอนที่สุดก็กายกับวาจาแล้วก็ใจกายวาจาใจกายก็ไม่ไปทำร้ายคนอื่นไม่ทุบตีคนอื่นไม่สร้างความเดือดร้อนวาจาก็เช่นกันวาจาเมื่อไปสาดสิ่งที่มันสกปรกหรือสาดน้ำร้อนสมมติเปรียบเทียบสาดน้ำร้อนไหมมันเจ็บแสบไหมล่ะมันแสบไหมแสบกายมันกระทบถึงใจนะทีนี้ควบคุมใจเราได้เท่านั้นเนี่ยเขาบอกว่าตัวบังคับหัวบังคับมันคือหัวจิตหัวใจถ้าเราไปบังคับเป็นมันก็ใช้ได้ทุกวันนี้มันมีหลายเรื่องที่สอนให้คนงมงายงมงายยิ่งกว่าจริงๆนะต้องเข้าใจมากเลยแล้วความเลอะเทอะเลอะเดือนอย่างความลืมจนเดือดร้อนน่ะนะน้องพ่ออยู่กับอยู่ในโลกอันนี้นะเอาง่ายๆดีกว่าไปเจอคนลืมจนเดือดร้อนอ่ะเดือดร้อนวุ่นไปหมดเลยต้องมาทำความเข้าใจว่ามันเดือดร้อนจริงๆนะบางเรื่องคิดออกมามันเดือดร้อนคิดแล้วรู้ว่ามันจะให้ผลอย่างนี้ก็ยังคิดอยู่แล้วก็ยังลงไม้ลงมือทำอยู่คิดเฉยๆยังไม่ลงมือทำยังไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าคิดมันคิดดีก็รีบทำเถอะไม่ต้องผัดวันประกันพรุ่งแต่ถ้ามันคิดชั่วเราสั่งทำชั่วอย่าไปทำตามมันเดือดร้อนแน่นอนเดือดร้อนแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เลยมันก็มีผลของมันไงมันมีเหตุมีผลของมันอยู่ในตัวไงเรากินข้าวเราก็อิ่มถ้ากินต้องมีกลับด้วยไหมล่ะก็มีกลับกินข้าวเปล่าๆก็โอ้ไม่ไหวเลยแต่หิวจริงก็พอได้อยู่นะถ้ามันหิวจริงๆก็พอได้อยู่พอได้อยู่พอบรรเทาไว้ก่อนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหลายเรื่องมาเช่นกันหลายเรื่องถ้าเรามาทวนเอาเข้าจริงๆนี่นะคนเรานี่นะเช็คเช่นนี้แหละข่าวนี้แหละข้างต้นเบื้องบนที่สุดเบื้องบนข้างล่างมีบนก็ต้องมีล่างอะเนาะมีซ้ายก็ต้องมีขวาแต่เราบางทีเราก็ไม่รู้จับต้นชนปลายไม่ถูกที่เขาบอกโอ้ลากไม้มันมีทั้งหลายอย่างนะ
ลากแก้วลากฝอยลากอะไรลากมันนะนะแต่ถ้าเราลากทีนี้เราลากกิ่งไม้ลากอะไรสั่งลำบากลำบากเลยเราไปลากเราไปลากไม้ไผ่ลองดูดิไปถึงทางปลายมันไปลองดูดิมันก็ยังยากกว่าใช่ไหมแต่ถ้าเราจับทางต้นมันไปมันก็ดูดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นแล้วชีวิตของเราจะลากเข็นไปตรงไหนนะชีวิตของเราผลักดันขนาดไหนผลักดันตัวเองได้ขนาดไหนไต่ตองใกล้ควรทบทวนได้หลายเรื่องชีวิตเนี่ยทำไมมันเยอะอย่างนั้นจริงๆมันก็ไม่เยอะเนาะน้องพ่อว่าเอ้าแค่เอามีอยู่มีกินไม่ทุกข์ยากลำบากแสนเข็ญอะไรลักษณะไม่หิวโหยจนเกินไปถ้าพูดเรื่องความหิวนี่เราหิวข้าวหิวอะไรที่มันไม่ตกไปในกระเพาะนี่ถ้าเราหิวโหยอยากทำคุณงามความดีเนี่ยน้องพ่อว่าจะได้ประโยชน์เยอะเลยนะจะมีประโยชน์มากมากเลยเนี่ยมีประโยชน์เราหิวโซอยากทำคนงามความดีหิวโซอยากเป็นผู้เป็นคนดีหิวโซอยากมีผู้เป็นผู้มีศีลอะไรต่างต่างจะไปเจอทีนี้ไปเจอหลายเรื่องที่เขาสอนให้งมงายเป็นอาศัยภายนอกไม่ได้อาศัยพระรัตนตรัยไม่ได้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ถึงคุณงามความดีเสร็จแล้วทีนี้แย่เลยหลวงพ่อว่าแย่เลยหิวโหยลงตัวหิวข้าวหิวน้ำถ้าหิวข้าวเนี่ยหิวข้าวยังพออยู่ได้ประมาณเดือนสองเดือนนะถ้าพูดถึงตามหลักก็อย่างนั้นก็จะสิ้นใจนั่นนะถ้าหิวน้ำประมาณอาทิตย์หนึ่งถ้าไม่มีอากาศหายใจลองดู5 นาทีแย่แล้วมันก็ลดหลั่นไปตามนั้นแหละอายุมันก็สั้นเข้าคนเราก็เช่นกันทีนี้ก็สร้างบุญสร้างกุศลเขาบอกว่าสร้างมาถ้าคนมาเกิดขึ้นมาแล้วมาก่อกรรมทำบาปอย่างนี้ก่อกรรมทำบาปมันมาจากไหนอ่ะมาจากไหนกรรมเก่ามั้ยวิบากกรรมใช่มั้ยบุพกรรมเขาบอกว่ากรรมสืบทอดกรรมมันเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่อาศัยกรรมคือการกระทำเสร็จแล้วทีนี้ในเมื่อนานเข้าคนเรานี่นะคนเราชีวิตของคนเราถ้าหากว่าเราเห็นเรารู้เราเป็นอย่างนี้ในคราวนี้เป็นอย่างนี้สั่งการเตรียมพร้อมสั่งการเตรียมพร้อมถ้าเราเตรียมพร้อมนี่นะทุกอย่างมีการเตรียมการเราทำกับข้าวเราต้องเตรียมการไหมนะต้องเตรียมการไหมหลายอย่างไหมประกอบกันอยู่ในโลกอันนี้มันถึงได้เอื้อต่อกันไงคนที่ปลูกตะไคร้ขายก็ได้ขายอย่างเป็นต้นคนปลูกมะนาวขายก็ได้ขายคนปลูกถั่วงอกขายก็ได้ขายอย่างเป็นต้นแต่ถ้ามันมากก็ลองดูทีนี้มันมากมีแต่คนทำทำอย่างเดียวกันเลยทำอย่างเดียวกันเหอกันทำนั่นแหละเหอกันทำเขาบอกว่าอันที่เขาบอกหอบฟางตามหลังเขาหอบฟางตามหลังเขาหอบฟางตามรถเขาบอกหอบฟางบ้าหอบฟางก็ปีนี้ของนี้เป็นราคาดีเลยปีต่อไปลงโอ้โหลงกันเป็นบุญนะทีนี้กรรมของเราทีนี้ราคามันไม่ได้อย่างที่เราคิดเอาไว้ก็มันเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า
คติธรรมเป็นคำสอนของหลวงพ่อว่าถือว่าเป็นคำสอนนะบัวหายแล้วล้อมคอกมันต้องบัวหายล้อมคอกมันก็ชัดเจนนะมันก็ชัดเจนทำไมไม่ล้อมก่อนมันหายแล้วทำไมไม่กันไว้ก่อนมันเกิดปัญหาแล้วทำไมไม่กันไว้ก่อนเช่นนี้เป็นต้นนะก็ครั้งแล้วครั้งเล่าเนาะครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างเงี้ยมันบอกเราว่าอะไรอย่างง่ายๆเลยนะคิดง่ายๆเป็นศาสตร์ที่ง่ายๆเลยในชีวิตทำไมคนอื่นเขาทำได้แต่ตัวเองทำไม่ได้เขาทำนิ้วทำตามเขาไม่ได้ดีเกินไปก็อย่างที่วันก่อนน้องปอยเห็นบอกว่าก็น่าจะพูดแกมประชดอ่ะน้องพ่อบานะเข้าใจแบบนี้ทำไมไม่ต้องการเจ้าวาดคนรูปนี้อะไรจ้ะร่วมกลุ่มกันมาขับไล่ไสสงขับไล่ก็ต้องมีการตรวจสอบใช่ไหมก็ถามพูดอะไรรู้ไหมว่าท่านดีเกินไปอ้าวดีเกินเนาะดีเกินมันก็ใช่อยู่หัวจิตหัวใจของคนที่ไม่มีธรรมะเนี่ยดีเกินก็เราก็ไม่ชอบนะเขารวยเกินเราก็ไม่ชอบนะเกินหน้าเกินตากับทุกเรื่องเราก็ไม่ชอบแล้วทำไมเราไม่ธรรมะไปใช้หลวงพ่อเคยนะตอนที่เป็นเด็กยังก็ตอนที่เป็นเด็กก็จริงๆก็โตแล้วล่ะก็เรียนชั้นประถมนะอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านมีลูกสาวเมื่อก่อนต้องไปหาน้ำตักน้ำนะต้องเข้าใจมีลูกสาวเขาเข้ากันดีแต่ลูกสาวเขาดูดีสวยกว่าแล้วสันสวยกว่าเมื่อก่อนน้องพ่อมันโดนเข้าไปเลยนะโดนเข้าไปเลยคือมันไม่ละครชีวิตจริงเนี่ยกับละครในทีวีไม่ต่างกันมากนักนะละครในทีวีเขาก็สร้างจากเหตุการณ์จริงลูกสาวคนอื่นสวยกว่าเหมือนกับเอาง่ายๆเหมือนกับเทพีในหมู่บ้านเทพีสงการที่เทพีเนี่ยนพมาศอะไรที่เขาทำนางงามเชียงใหม่นางงามอุบลเนี่ยนางงามกาชาดอย่างนี้เป็นต้นตัวอิจฉาก็เกิดขึ้นก็มันไร้ธรรมะมันขาดธรรมะเนาะเริ่มต้นเสร็จแล้วทีนี้ก็อันนั้นหลวงพ่อไม่ถึงตายนะที่ตอนที่หลวงพ่อจำเนี่ยเป็นเด็กนะเป็นเด็กโอ้เด็กจะไปรู้อะไรรู้แล้วก็เด็กป.3 ป.4 นะเวลาก็ทำอะไรเด็กได้ยินไงง่ายๆคือเด็กได้ยินเด็กรู้นั่นแหละคนนี่แหละคนที่ลูกสาวไม่ค่อยหน้าตาไม่สาวไม่สวยเท่าไหร่เนี่ยก็ไปใส่ของไม่เป็นเรื่องจนกระทั่งว่าคือเมื่อก่อนมันก็ต้องมันเยอะเนาะที่เขาบอกเสกน้ำเข้าท้องบ้างไงเสกตะปูบ้างเมื่อก่อนก็จริงๆก็มีความรู้สึกอย่างนั้นนะเมื่อก่อนมันเป็นเขาเลยว่าสิ่งเหล่านี้ติดรัชฌานวิชาไงติดรัชฌานวิชาไม่มีในหลักไม่มีในหลักถ้าไม่ได้ส่งเสริมถ้าไม่อะไรแต่มันก็มีอยู่ขณะที่มันมีอยู่ไม่ใช่ทีนี้ที่สุดของมันบางทีก็เสน่ยาแปดบ้างคาถาอะไรนกกระเวกบ้างคาถาขายของดีบ้างอะไรบ้างมีทั้งเยอะคาถามหานิยมแล้วทีนี้ถ้าพูดถึงตามหลักอย่างยกตัวอย่างถ้าเรายึดมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยบอกว่าโอ้ใส่ไล่กันเดือดร้อนวุ่นวุ่นวายนะอย่างยกตัวอย่างโอ้คนนั้นเป็นผีเปาะเป็นนู่นเป็นนี่
เป็นผีกะหังผีอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดใช่ไหมคนหลายคนพูดทำให้เสียศูนย์ได้เหมือนกันนะคนทั้งบ้านโอ้คนนั้นนะหน้าตามันสวยพ่อแม่มันโอ้พ่อมันแม่มันเป็นปอบซะอย่างนั้นอะไรลักษณะอย่างนี้มันจะลดมันจะลดอะไรลงสักอย่างเลยนะถ้าพูดถึงตามหลักเขาถึงบอกว่าลดบทบาทหรือจะไปบอกว่าเติมในสิ่งที่มันไม่ดีให้คนอื่นเคลียร์สิ่งที่ไม่ดีให้แก่คนอื่นไงเขาบอกว่านี่คือคนโง่นะคนโง่คนโง่มีหลายประเภทประเภทที่โยนความผิดให้คนอื่นอันนี้โอ้โหโยนความผิดให้แก่คนอื่นอย่างเงี้ยมันก็มีตั้งเยอะแยะไปหมดมีทั้งแย่ๆไปหมดจนกระทั่งว่าหลวงพ่อเราเป็นเด็กเขาผู้ใหญ่เขาพูดกันเราก็เก็บมาคิดมันเป็นอย่างนี้ในโลกมันเราก็ยังไม่เข้าใจธรรมะเลยสั่งไปนะเมื่อก่อนใช่ไหมแล้วได้หลายเรื่องนะหลายเรื่องแม้แต่ไปที่หลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังนะสังคมมันสังคมแล้วมันก็บอกทิศทางได้เหมือนกันนะต้องเข้าใจได้จริงๆถ้าเราฉลาดดูใช่ไหมแล้วคนที่เขาโตกว่าเขาไปจีบสาวบ้านนู้นบ้านนี้จีบแล้วมันจริงๆมันหลอกกันมาแต่ต้นนะนะหลวงพ่อทำไมมันจะไปรอดได้ยังไงถ้าพูดถึงตามหลักหลอกมาแต่ต้นเมื่อก่อนนี้กระดาษก็ไม่ค่อยมีอย่างที่หลวงพ่อบอกมันไปเอาใบไม้มาใส่กระเป๋าให้ตรงๆใส่กระเป๋ากางเกงบ้างใส่กระเป๋าอะไรสักทำให้เด็กเห็นด้วยนี่เป็นต้นแล้วก็ที่สุดของมันบางทีก็น้องสาวเป็นคนซักผ้าพี่ชายอะไรสักก็ไปถามพี่ชายทำไมใบตองในกระเป๋าเต็มไปหมดก็เลื่อมมาออกใช่ไหมเลื่อมมาออกก็บ่อยครั้งนะโอ้ยเองไม่รู้หรอกเรื่องของผู้ใหญ่ว่าเขาไปนู่นบ้าเขาไปนู่นเมื่อก่อนนี้เงินก็หายากแต่มันมีค่านะต้องเข้าใจนะมันมีค่ามากทุกวันนี้เงินมีค่าไหมก็มีระดับหนึ่งนะไม่ใช่ไม่มีนะไม่มีก็เรารู้ว่ามันค่าของเงินเนี่ยเราก็ต้องรู้จักดิรู้จักจับจ่ายใช้สอยอะไรก็เมื่อก่อนเนี่ยวันหนึ่งหลายชีวิตบาทหนึ่งก็คงไม่ได้มั้งน้องพ่อว่าชีวิตของคนปัจจุบันก็เหมือนกันนะรายรับวันหนึ่ง20 บาทยังไม่ได้เลยอันนี้คือโตแล้วนะตั้งแต่โตแล้วเป็นเพื่อก็เป็นพ่อคนแม่คนนะเหมาไปทำงานขายเครื่องมือไปเรื่อยขายเครื่องมือไปทำอะไรรู้ไหมขายเครื่องมือไปซื้อเหล้ากินฮะลองดูดิขายเครื่องมือเนื่องว่าขายเครื่องมือไปลงทุนอย่างอื่นบางทีก็ไปจำนำบ้างอะไรบ้างไปจำขายปากอะไรเยอะแยะไปหมดเลยหลวงพ่อถึงเห็นทุกวันเนี่ยยังก็ไปทวงหนี้ก็หน้าที่ของเขาเนาะหน้าที่ของเขาไม่ได้ส่งอย่างยกตัวอย่างผ่อนส่งแล้วลดอย่างนี้ต่างไม่ได้ส่งตั้ง6 งวด6 งวดนะเขาไปตามรถเขาจะไปเอารถคืนอย่างนี้เป็นต้นตั้งเยอะแยะไปหมดเมื่อก่อนไม่ค่อยได้ยินนะการไปทวงหนี้ตรงนั้นตรงนี้พ่อใหญ่บ้านพ่อกำนันหรือผู้นำในชุมชนจะมีปัญหาทุกวันนี้ก็หลายๆคนทีนี้เขาเป็นผู้นำนั่นแหละผู้นำในชุมชนในกลุ่มเอาเป็นหนี้กันเป็นหนี้น้องพ่อมันหนักกว่าเหมือนกันนะหนี้บุญคุณเราเข้าใจไหมหนี้บุญคุณของผู้มีพระคุณเราใช้หนี้ไหมนะเหมือนกับหลวงพ่อที่หลวงพ่อบอกว่าคำว่าปฏิสังขารอยู่ปัจจัย4นี่นะเครื่องนุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัย
แล้วก็ยารักษาโรคได้มาจากไหนได้มาจากคุณงามความดีมันค่อยๆยังชั่วนะแต่บางคนกินแล้วไม่รู้จักคุณค่าใช้แล้วบริโภคแล้วอะไรไม่รู้จักคุณค่าอันนี้เสร็จเลยอันนี้เสร็จชีวิตพังแน่ก็ไม่รู้จักคุณค่าไงไม่รู้จักคุณค่าของบางทีก็เกื่อนไปหมดเลยนะญาติโยมก็ชอบเหมือนกันทำบุญนะแต่ทีนี้เต็มไปหมดเลยไม่รักษาน้องพ่อเวลาไปเดินไปบริเวณวัดน้องพ่อเก็บมาขัดใช้เก็บมาล้างใช้ก็ใช้อยู่เป็นอย่างนั้นแล้วทีนี้โอ้คุณค่ามันอยู่ตรงไหนจะใช้ก็มันเกินคุ้มอ่ะชีวิตของเราเหมือนกันเราก็ใช้เกินคุ้มที่ก็ให้ทานมายกท่วมหัวนะด้วยหยาดเหงื่อแรงงานหรืออะไรก็ยังแล้วก็โอ้ยเนาะใจเราบางทีหลวงพ่ออยู่บนธรรมาสนะเห็นผู้เฒ่าผู้แก่ไปคุยตะกร้าหมากอย่างเป็นต้นหลวงพ่อก็โอ้ถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่จะไปทำเลยเราทำอย่างอื่นดีกว่าไงที่บ้านนี่คือไม่ได้หลวงพ่อไม่ให้ทำบุญหรอกมันทำบุญด้วยอมิตรถ้ามันไม่มีนะมันก็ลำบากมันทำบุญได้อย่างอื่นก็ได้การปฏิบัติบูชาไงน้อมจิตน้อมใจถ้าเราน้อมกายก็ถวายพระพุทธเจ้าเป็นธาตุของพระเจ้าเป็นธาตุแห่งคุณงามความดีจะไปธาตุเป็นธาตุของความชั่วดิจะไปเป็นธาตุของความงมงายดิพระสอนแล้วก็อ่านได้อย่างเอาง่ายๆนะพระปฏิบัติเนี่ยนะพระปฏิบัติเนี่ยไปฟังพระเทศน์ท่านจำมาพูดให้ฟังกับปฏิบัติมาพูดเนี่ยมาเทศเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะต้องเข้าใจนะคนหนึ่งพอปฏิบัติมาพูดเอาง่ายๆอย่างยกตัวอย่างทุดงเขาวัดเนี่ยเขาไปเที่ยวทุดงเขาไปมาจริงๆนั่นคือประสบการณ์จริงใช่ไหมแล้วอีกคนหนึ่งไปอ่านมาพูดเนี่ยได้ยินเขาว่ามาก็มาพูดต่อมันรู้ซึ้งถึงใจนะต้องเข้าใจนะต้องลงมือปฏิบัติมาแล้วบางทีหลายๆเรื่องแต่ถ้าไม่ได้ส่งเสริมมันไปทำชั่วแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะแต่ทุกวันมันเยอะเหลือเกินทีนี้เดือนผ่านมาแล้วหลวงพ่อยังไม่ผ่านหรอกอย่างยกตัวอย่างคนที่ดื่มเหล้าเป็นต้นบอกว่าจะงดเหล้างดผ่านเลยเขาบอกถ้าตาใดยังมีชีวิตอยู่หลวงพ่อว่ายังไม่ผ่านหรอกเชื่อเถอะสักวันหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวก็ลงไปที่เดิมหนักกว่าเดิมเลยจมลงไปลึกกว่าเดิมเลยซ้ำไปอย่างนี้เป็นต้นมันก็มีเห็นอยู่อย่างนี้แล้วมันจะเชื่อได้ยังไงเชื่อความคิดของตัวได้ยังไงมันหักห้ามตัวเองได้ไหมล่ะอย่างที่หลวงพ่อว่าหลวงพ่อรู้จักคุณค่าไงเงินสักบาทสองบาทสามบาทเงินอะไรก็ช่างถ้าใช้เป็นประโยชน์หลวงพ่อจะภูมิใจใช่ไหมถ้าใช้มันไม่เป็นประโยชน์นี่สิโอ้โหใช้ทำไมไม่ได้ประโยชน์จากการนั่นจากนั้นเลยคือจากก็ไปซื้อคุณงามความดีก็ซื้อไม่ได้นะต้องเข้าใจนะจะมีเงินเอาไปแจกแล้วเป็นคนดีเลยบางทีก็ไม่ใช่หรอกไม่รู้แอบแฝงอย่างอื่นก็ไม่รู้เหมือนกันหลายๆเรื่องนะที่เขาบอกโอ้แจกของแจกรองเท้ามันต้องคู่หนึ่งใช่ไหมแจกโอ้แจกข้างเดียวก่อนต้องดูผลงานก่อนถ้าตัวเองสำเร็จประโยชน์แล้วเนี่ยถึงจะมาให้เกะข้างหนึ่งอย่างเป็นต้นที่สุดของมันหัวจิตหัวใจวิธีคิดเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างนี้นะเราคิดได้ไหมล่ะคิดได้ไหมหลวงพ่อได้ยินโอ้ยเราคนรุ่นเก่านะมนุษย์กินดินมนุษย์กินเหล็กมนุษย์กินหินกินปูนกินทรายก็มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะแต่ไหนแต่ไรนะบางทีมันก็ประชดสังคมโดยซ้ำไปโดนแบนก็เหมือนว่าคนไม่มีธรรมะทุกวันนี้ก็ง่ายๆเลยก็แย่งอำนาจใช่ไหมแย่งอำนาจ
แย่งชิงความเป็นใหญ่มันไล่ธรรมะขณะที่ไล่ธรรมะไล่ศีลไล่ธรรมเอาศีลเอาจะไปใช้ไม่ได้หรอกหลวงพ่อเอาไปใช้ไม่ได้ไม่โกหกไม่ได้หรอกทุกวันนี้ไปในสังคมไม่ดื่มเหล้าไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมีเหมือนกันนะบางคนงดได้เลยไปเติมเหล้าเข้าไปก็หมอห้ามไงก็เติมเข้าไปรวมผุบเลยคือยังง่ายคือมันเมื่อก่อนเคยเติมแต่มันงดการเติมมาสิ่งเหล่านี้ไปแล้วมันก็เหมือนกับเป็นพิษเป็นภัยมันก็เตือนอยู่ในตัวลองดูสิที่เราดื่มเรากินเราอะไรอยู่ทุกวันถึงเวลาเรารักษาเนี่ยหมดไปเท่าไหร่แล้วหมดไปเท่าไหร่แล้วหมดมากด้วยถ้าพูดถึงตามหลักหมดมากด้วยอย่างนี้เราก็ไม่ได้ค่อยได้เก็บมาคิดนะเนาะเปลืองทรัพยากรของชาติไปเท่าไหร่อย่างเอาในเกิดรู้ป่ะนี่โค้มหนึ่งในนี้เป็นไงมันเสียเฉพาะเราก็ไม่ใช่นี่มันไม่ใช่เสียเฉพาะเราแล้วทีนี้มันหายบับไปกับตาไหมนะหายบับไปกับตาไหมอย่างที่หลวงพ่อได้ยินเนาะอย่างบางคนหน้าตาซื่อๆนะแต่เขาอยู่เบื้องหลังแต่เขาทำอะไรรู้ไหมเขาขอรถมาจำนองจำนำบางอะไรบ้างอย่างเงี้ยเอารถมาจองมาจำมาเลยสินะก็ช่วยหน่อยดิช่วยหน่อยคนนั้นก็เถอะบางทีก็ช่วยบางทีก็ช่วยอยู่แต่ถ้าถึงกำหนดไม่ได้นะต้องเข้าใจถึงกำหนดเขาจะส่งเรานะว่าไปนู่นอีกใช่ไหมล่ะอย่างนี้เป็นต้นเขาจะส่งโน่นส่งนี่นะสิ้นสุดขาดสะบั้นเลยนะอย่างนี้เป็นต้นมันก็ไปตามกำหนดที่นัดหมายกันไว้ตามสัญญานั่นใช่ไหมแต่ถ้าคนมีธรรมะคนที่มีนั้นก็ยืดหยุ่นบ้างผ่อนหนักผ่อนเบาโทษไม่ใช่หนักอย่างเดียวนะคารุโทษโทษหนักแล้วหูโทษคือโทษเบาอย่างนี้เสกเช่นนี้เป็นต้นคนเราเนาะต้องมาทำความเข้าใจอย่างนี้คราวครั้งหนึ่งในชีวิตเราทำอะไรบ้างมันทบทวนได้ไม่มีใครรู้ความจริงเท่าตัวเองหรอกเชื่อเถอะแล้วเราไปหลอกคนอื่นได้จะไปทำดีแล้วไปเล่าเขาฟังแต่มันเล่ากลับทางกันนะต้องเข้าใจดูดีดีก็ต้องบอกคนพูดดีมีเยอะคนพูดดีมีเยอะคนทำดีมีน้อยไปหรือเปล่ามันต้องทำดีมากกว่าพูดถ้าจำนวนทั้งหมดเป็นล้านสองล้านเป็นต้นมันต้องมีคนดีประมาณล้านคือล้านห้าแสนอย่างเงี้ยนั้นถึงอันนั้นก็ยังไม่ดีนะต้องเข้าใจนะเอางี้ดีกว่าถ้าสองล้านเนี่ยก็มีคนดีคนมีคนดีสักล้านแปดอย่างเงี้ยแต่หัวใจตัวเดียวตัวเดิมเนี่ยต้องเข้าใจนะบางทีก็คิดชั่วบางทีก็คิดเร็วบางทีก็โน้นไปลักษณะอย่างนั้นมันลงตัวที่ที่ไหนนะข่าวครั้งนี้เราปรับสมัยเถอะหลวงพ่อเคยทดสอบหลายเรื่องเพราะว่าหลวงพ่อก็อุทิศตนเพื่อประโยชน์เนี่ยหลวงพ่อลองดูนะมันจะเปลี่ยนบุคคลคนได้ไหมหลวงพ่อถึงว่าช่วงหลังหลวงพ่อเจรนัยเข้ามาเจรนัยเนี่ยนะวัตถุดิบมันมาไม่ดีไปทำนาบนที่สูงมันต้นมันจะได้ผลไหมล่ะมันต้องมีองค์ประกอบมันต้องมีองค์ประกอบถ้าสมมติมีรถไม่มีพวงมาลัยถ้าเราก็เช่นกันทีนี้ถ้ามีสติปัญญาถ้าไม่มีสติควบคุมหัวจิตหัวใจไม่มีสติควบคุมการกระทำเนี่ยเป็นผู้ประมาทเลินเล่อแล้วก็เป็นผู้ทำไปแล้วก็ทำไปเดือดร้อนคนอื่นไม่ว่าที่สุดของมันก็จริงๆก็เดือดร้อนตัวเองนั่นเองเดือดร้อนตัวเองวันนี้หลวงพ่อจะเดินทางไปโน่นก็เลยต้องนั่นเนาะหลวงพ่อคงลาไปก่อนนะวันนี้หลวงพ่อจะไปที่
ที่สุรินทร์ถ้าไปควรสว่างก็น่าจะเป็นลักษณะสัตตาหะไปเยี่ยมไปเยี่ยมพระรุ่นพี่เนาะท่านอาพาธก็เลยไปนู่นแล้วก็มีงานอย่างอื่นด้วยเนาะวันนี้หลวงพ่อคงลาไปก่อนนะขอมีความสุขกันทุกท่านนะสาธุสาธุสาธุ